ยอหญิง.ออนไลน์ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้อาจารย์ฝนนะคะพาคุณไปรีแลกซ์กันบ้างนะคะวันนี้ไปชมงานศิลปะกันบ้างนะคะเราจะได้เจอกับศิลปินนะคะหนุ่มนะคะระดับโลกไปทีเดียวคนนี้เนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังในการทำผลงานออกแบบดีไซน์เครื่องประดับมากให้กับศิลปินเก๋ๆมาแล้วเลยทีเดียวนะคะมีใครบ้างคะอาจารย์ฝนระดับฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวเนี่ยเรียกว่าเอ่ยชื่อมาที่ทุกคนก็จะร้องอ๋อกันหมดเลยตัวอย่างเช่นLady Gaga อย่างนี้นะครับใช่ครับแล้วก็มีอีกคนอื่นอีกมากมายนะครับแล้วน่าจะเป็นคนดังอย่างฮอลลีวูดถูกต้องทั้งสิ้นออกแบบจิวเวลรี่เครื่องประดับอะไรต่างๆพวกนี้ให้เรียกว่าเป็นมือเอกเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยทองรับของเขาก็คือว่าเขาไม่ได้ออกแบบให้ดูเฉยแต่เขาออกแบบเครื่องประดับเนี่ยสำหรับคนดังแล้วมันทำให้ดังมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ของเขามีคล้ายๆกับว่ามันก็เป็นเครื่องรางนำมาซึ่งความสำเร็จด้วยนี่คือมีความเชื่อและพลังงานก็ด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะคุณจะได้มีโอกาสนะคะพบกับนะคะศิลปินหนุ่มนะคะที่มีชื่อว่าแมทจิลแคมเบลโรเรนซ่านะคะที่จะส่งอาจารย์ฝนไปพูดคุยกับเขานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีคุยกับเพื่อนศิลปินอาร์ติสต์กันนะคะที่เป็นไลท์ติ้งดีไซเนอร์ซึ่งในเมืองนอกเลยนะสำหรับคนที่ทำงานแบบอลังเนี่ยนะก็มีด้วยเหมือนกันพวกนี้เนี่ยคือคนไทยจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นว่าที่มันเป็นแบบว่ามันเป็นอาร์ตอย่างนึงท่านนี้เขาเรียกว่าเป็น the light man เลยใช่เป็น light man ไม่ใช่เป็น light man คือคนที่แบบว่าแค่กดปุ่มนะแต่อันนี้ไม่ใช่เด็กยกไฟนะไม่เด็กยกไฟนะแต่ว่ามีการออกแบบคือการออกแบบไฟออกแบบโชว์ออกแบบอีเวนต์เนี่ยนะมันเป็น lighting design เพราะมันเป็นศิลปินเป็นศิลปินแบบแขนงหนึ่งเลยแล้วก็มาทำงานคู่กันนะคะนั่นก็คือคุณแมทธิวแมสเซอร์ที่นี่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะส่งอาจารย์ฝนนะคะไปพูดคุยแล้วก็กระทบไหล่คนดังแบบเซเลบริตี้กันหน่อยนะคะแล้วก็มาดูซิว่านะคะอาจารย์ฝนเนี่ยได้พูดคุยอะไรกับบ้างนะคะสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีโอกาสดีมากเลยนะครับได้มาพบกับคุณแมทธิวโรเรนซ่านะครับที่เป็นเจ้าของผลงานที่มาโชว์อยู่ในแกลเลอรี่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์เขาแล้วก็พูดคุยครับถึงแรงบันดาลใจและถึงผลงานและให้เขาอธิบายเกี่ยวกับผลงานของเขานะครับ So good to have you here, Mr. Roy. Nice to be here. Thank you for coming. Yes, I would like to ask you to please describe about your work okay. a little bit. So what is it about? What is the inspiration behind those okay. and how you made it?Well, being a long-term resident of Bangkok, I have lived in a city which, from a distance, everybody looks at as very chaotic. Everything's... Okay, let me give me a break a little bit. You say long-term resident in Bangkok, how long? I've been in Bangkok for 22 years. 22 years? 22 years. 22 years, wow, that's long. Okay. I came right after I graduated from university, and okay. I'm still here, so 1998 to now. Okay. And when you look at Bangkok yeah. is a very busy city. There's a lot of energy going on, a lot of vibrancy, yes. a lot of change. Yeah.And when you look at it, it's so chaotic. Yeah. That it, from a distance, it looks like nothing makes sense. But when you become part of the city, mm-hmm. you become almost like a flock of birds where you have this understanding where there's order in the chaos. Uh-huh. So this exhibition is related mostly to birds. Okay. Because I wanted to repeat the concept mm-hmm. of organization and chaos. And when you look at a flock of birds, yeah. birds,When you see the flock, one little bird can change the entire yeah. flock, change the entire wow. motion. Wow. And they move in tandem, they move together yes. to work in power in groups. Okay, like it's like they somehow flow into a certain order. Correct. Right. That's correct. Okay, so that's... How long have you, you know, from the day one that you come up with the idea until you produce the finishing work, so that, well, how long did it take?The concept has been percolating in the back of my head for yeah. for several years. So yeah. I'm a designer yeah. As my main profession. Okay. So like everything I believe happens in my subconscious. And it builds up and then when you feel like the time is right, mm. it comes out. So okay. this has been a culmination of 22 years living in Bangkok. Yeah. And right. then I began doing the sculptures as a form of self-expression okay. and meditation.
So like each of the pieces have different effect on different people. Some pieces, mm-hmm. like one of the customers who just left, yeah. were looking at the pair in the front, and he was saying that it calms him, that the emotion for him mm-hmm. and the ability to change the way that this statue sits wow. so like actually it's changes his emotions. It's have, each of the pieces of your work have, you know, specific energy that correct. Reflect correct. How people perceive it and, you know, like... Exactly. That's one of the beauties of abstract art. Yeah. Everybody perceives something that's important to them. Yeah. So for him, the sculpture emitted him a sense of calm. Wow. Other pieces like this, the fluidity might give you different. More excitement. Right. So the goal for it is to actually have a strong impact wow. on the person who purchases it. Very interesting. You mentioned that your profession is something different right. from what you are showing today. So can you describe a little bit? I am a jewelry designer. Yeah. So I manufacture and design jewelry, which sells in 36 markets around the world. Yeah, wow. I sell at better retailers like Harrods, Neiman Marcus, Saks yes. Fifth Avenue, okay. Barney's. And I heard that you also, you know, design for some celebrities. I dress a lot of celebrities. I've dressed Beyonce, Alicia Keys, Lady Gaga, wow. Rihanna, Katy Perry, Meryl Streep, Rene wow. Russo, and most of the Hollywood. Oh so. Yeah, but and so what made is. Do you think that is different or is like totally connected from what your profession is and the art that you I believe that I believe jewelry is mini sculpture. It's wearable okay. sculpture. Right. The concepts behind it is to utilize volume okay. to create another way to express yourself. Mm-hmm. The casting techniques mm-hmm. and the way of polishing and so forth is very similar to bronze statues. Yeah. All of these pieces I actually carved myself. Wow. I don't use computers, I don't use anything along those lines. Everything is hand done. Yeah. Same with my jewelry. Wow. So I'm very tactile. Okay. For me, the craft, when you, uh-huh. you work with your craft, it's like meditation. It actually brings you into a yes. different type of calmness, enjoyment. Okay. For how long did you made it, this one, for this one? Well, this one, the carving part of it is what I did. So originally you carve it out of styrofoam okay. and then you coat it with wax. Uh-huh. And that process can be a few days. Okay. It depends on how, if you get writer's block yeah. per se yeah. or not. Then after that, it will go to the foundry. The mold process is okay. several days. The casting is a couple right. of days, polishing. Right. So in all, it would be take a team of people maybe 1 week to produce. Okay. So may I say that in terms of producing, it's like a couple of weeks. Yes. To be that, yeah. But before that, the things that inside that, you know, accumulate, that's years. Well, I believe it's years. I believe yeah. everything that comes out. Right. When I did this, the concept wasn't actually fully done. As okay. the pieces came out, right. it became more evident okay. that okay. where they came from. Right. So at the beginning, I never thought of birds or anything yeah. like this. Okay. People started saying, oh my gosh, that looks like a bird. I was like, you know, you're right. And uh-huh. then when in all, the collection has 72 styles. Uh-huh. So it's a very large collection. Right. And when you line them up, you can see specifically how they would interact with that okay. with that definition. Wow. So it's that's, a subconscious that's design very nice. Ethic. That's very nice to hear things like that. And it's so great to have, you know, people like you wow. in Bangkok and have, you know, contribute this kind of, you know, art and mm-hmm. Things that contribute to, you know. I think this kind of thing is like more to the spiritual than emotion right. part of the, you know, being human. I hope so. I hope people enjoy it when they see it yeah. and I hope it has an impact on them. Yeah, right. So thank you very much. Thank you for having show. Me. Thank you very much. Yep. How are you? How, Kun Mateo. All right, yeah. Nice to have you here. Thank you for
being in our show. Can you introduce a little bit of what is your expertise and a little bit about what your work? For my knowledge, I understand that you are, you know, very I'm a light great man. In the lighting, light man. So what is it all about and well, what is your work? I started very young in lighting and I start with Paris, with Saint-Georges Pompidou, then the Art Museum, I do the Stade de France. And after I start doing like monumental sculpture, very young. Okay. And more I've been interested about city. What happens in city, urbanism, and try to give something to people inside city. Then I've been involved here in Thailand, doing the Thai National Museum, the Museum of Royal Baj. Right. Then try to be deep and deep inside history is what I enjoy to do. Okay, okay. So what is your recent monumental work? In Bangkok, right? Yeah, in Bangkok I've been doing like quite big project. I have some big project now with Kun Bayo with Philip Stark, who will be like quite a big thing, like to bring like a star architect or interior designer inside the Thai market. Okay. And some other projects are coming, quite a big one. Okay. Are you dealing with what buildings nearby here? Let's see what will happen later. It's something where I keep. Okay. Then out of your experience, which one is your like most favorite or you know masterpiece of yours? I think it's the City Hall of Paris. It was City Hall of Paris was a really impressive like installation where it was for an event named the Nuit Blanche. Okay. And I cover it with a camouflage, and then it was like looking like embroidery, and the lighting was flowing everywhere. Wow. Then it was for at this moment it was quite fun how the movement and the people they was interact, and it was really fun. How large is the area that the light cover? Oh, it was the full city hall, the full city hall of Paris. Wow. And the biggest project was the airport of Paris, Charles de Gaulle Airport. Oh. Okay. Then also was something quite impressive to work on. So I was asking about what is the key inspirations that inspire you for doing keep doing with the lighting? You know, all time we try one moment, I think the world and we're getting more and more serious. Okay. Then I try all the time to bring this childhoodness inside. Okay. Then I really work a lot with kids. And foundation and things like this to try to involve them inside my experience. Then when you see a kid playing, it remind you one moment you've been one time a kid. Right. And say, oh, no, I'm so serious. Then I try to give this humor inside the city, where the city here is a beautiful playground, Bangkok. Yeah. It's dark, very, very dark. Yeah. And then nighttime, when the night comes, it's nothing. Yeah. It's nearly, let's say, invisible. Then when light come through, then wow, it's something. Then it's like large scale. I all time been working on a large scale, the New World Trade Center, New York. Then some really big installation, and I really enjoy this kind of be part of a city. Between all this culture we can have, obviously I'm not American, I'm not Thai, I'm not Chinese, and I'm a worldwide lighting designer, and that makes me trying to understand people, at least the one who can see. Of course. Oh wow, that's wonderful. So I think that's great to hear, you know, the inspirations and the work, you know, world-class work, you know. It's not easy to find the people who, you know, work this kind of scale, you know. So it's great to have you here, okay? Thank you. So we can have, you know, interview maybe next time that you come around to Bangkok. It's a big one. Okay? Yeah, thank you very much. Thank you. ฝนกระทบไหลคนดังนี่แหมคุยกันยาวเหยียดทีเดียวนะสรุปให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่าคุยกับแมทธิวเนี่ยเป็นไงบ้างคะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโหได้คุยกับคนดังเรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวถูกต้องนะครับก็คือคุณแมทธิวเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ออกแบบให้กับศิลปินพวกจิวเวลรี่เนาะให้กับศิลปินคนดังในฮอลลีวูดสำหรับนะไทยเราเนี่ยยังมีคุณลูกเกดในทีนี้ก็เรียกว่าเป็นลูกค้า
รายใหญ่รายนี้เลยนะครับใช้บริการกันบ่อยมากนะครับแล้วก็ที่ดูว่าเราได้คนระดับแบบนี้คุณภาพบุคคลบุคคลคุณภาพขนาดนี้นะครับระดับโลกเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าเกิน10ปีอันนี้คือเรียกว่าเป็น inspirationinspiration ใช่ครับคือเรียกว่าเขาก็ได้แชร์นะว่าจริงๆผมก็ได้ถามเขาว่าไอ้ inspiration ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานศิลปะของเขาเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็งงนะไม่ได้ทั้งคุณเกียรติเลยดีเองก็บอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าใช้บริการให้ออกแบบ jewelry เครื่องประดับตกแต่งมาตั้งนานไม่เคยรู้เลยว่าคุณแมทธิวเนี่ยมี talentในด้านของการทำศิลปะเรื่องของ sculpture art แบบนี้ด้วยก็เพิ่งมารู้พอมาดูก็ตกใจว่าแบบโอ้ทาเลนขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยนะครับว่ามีมิ้งทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เรียกว่าอยู่กันแบบว่าเต็มลานจอดรถกันเลยขนาดนี้เลยนะครับเรียกว่าอลังการงานสร้างมากและขอโทษทีลูกค้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าระดับมหาเศรษฐีนะคะของประเทศและของโลกทั้งนั้นเลยจริงๆงานนี้ก็เรียกว่าชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆในมูลค่าหลายสิบล้านเลยใช่ต้องกระซิบต้องกระซิบแบบนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆว่าถามเพราะว่า inspiration เข้ามาอย่างไรเขาก็บอกว่าก็จากการที่เขามาอยู่ในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยนะครับมากกว่า10ปีเนี่ยนะครับเขาก็ได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะความที่มันแบบความวุ่นวายบางอย่างนะหลายๆอย่างมันก็ดูแบบวุ่นวาย busy messy ในขณะเดียวกันมันก็มีบางอย่างที่มันออเดอร์มีความ smooth ความ nice ความ nice and easy ที่มันเรื่องอะไรมันผสมกลมเกลียวกันอย่างลงตัวกลมกล่อมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้จากความรู้สึกนะฮะที่เขาได้มาสัมผัสตรงนี้ถามว่างานของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาทำเท่าไหร่เนี่ยนะฮะอาจจะไม่นานนะเพราะว่างานที่มันสร้างเนี่ยในการเพราะว่าบางอย่างเป็นเรื่องของการหล่อเรื่องของบรอนซ์นะวัสดุอะไรต่างๆพวกนี้งานทองเหลืองงานทองแดงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยการขึ้นรูปอะไรต่างๆพวกนี้โอเคละมันใช้เวลาระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่ากว่าที่จะมาเป็นสิ่งตรงนี้ได้ inspiration ก่อนนั้นมากกว่า10ปีที่มันหล่อหลอมจนกระทั่งออกมาเป็นงานตรงนี้นี่แหละครับคือความน่าสนใจคืองานเขาเนี่ยเป็นงานที่เป็นลักษณะของ abstract เป็นรูปทรงที่เป็น abstract และเป็น abstract ที่มีพลังนะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของมีพลังถ้าศาสตร์ทางจีนเขาเรียกฮวงจุ้ยแต่ทางนี้เขาไม่เรียกฮวงจุ้ยเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วศาสตร์เรื่องของพลังงานการวาง sculpture ในแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละจุดในตำแหน่งอาคารฝรั่งมีไม่แพ้จีนเลยเหมือนกันแต่ฝรั่งเขาไม่ได้เรียกว่าห่วงจุ้ยนะครับวางรูปทรงแบบนี้รูปทรงโค้งเป็นถ้วยรับทรัพย์รับพลัง อยู่ตรงนี้มากระจายพลังสร้างความ prosperity สร้างความรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับสังเกตดูว่าเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะอาคารหรือว่าที่เป็นสำนักงานใหญ่ๆมักจะมีแม้กระทั่งรัฐสภานะครับ White House ก็จะมี sculpture อะไรบางอย่างที่มีความเชื่อในเรื่องของพลังงานนะครับติดตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสาอีบิลุสใหญ่ๆหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะมันเป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดมามีทุกอารยธรรมตั้งแต่อียิปต์อินเดียแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ของจีนเท่านั้นที่เราเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอินสปิเรชันและสิ่งที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรผสมกลมกลืนเบลนมันเข้ามาอยู่ในงานศิลปะชิ้นนี้ที่มันกลั่นออกมาด้วยคุณแมทธิวแคมเปลลอเรนซ่าท่านนี้อีกท่านหนึ่งนะครับก็ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็เป็นมิสเตอร์ระดับโลกอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนที่ออกแบบไลติ้งแบบว่างานใหญ่ๆมาแล้วทั่วโลกนะครับงานที่เรียกว่าเป็นมอนูเมนทัลเลยนะที่เป็นเรียกว่าเป็นไอคอนของเขาเลยนะครับก็คือการออกแบบนะฮะไฟนะฮะให้กับงานเฉลิมฉลองนะครับในเมืองปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสผมถามว่างานไลติ้งของเขาครอบคลุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ปริมาณสักเท่าไหร่เขาบอกก็ทั้งปารีสโอ้โหกระจายเลยมั้ยฮะไลติ้งแบบระดับโลกทั้งปารีสและเป็นลักษณะของอินเทอร์แอคทีฟคือไม่ใช่ไฟแบบนิ่งๆวบแวบวบแวบแต่เป็นลักษณะของการอินเทอร์แอคทีฟมีการตอบสนองโต้ตอบกับคนกับรถที่วิ่งผ่านกับคนที่เคลื่อนไหวกับอะไรต่างๆพวกนี้มีความไลฟ์ลี่เป็นอาร์ตที่แบบมีดีไซน์มีอะไรต่างๆพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็แอบถามเขาว่าเอ๊ะแล้วคุณมีผลงานอะไรที่แบบมอนูเมนทัลในประเทศไทยหรือเปล่าเขาก็ยิ้มยิ้มเลยฮะแล้วก็บอกว่ากำลังจะมีแต่ขออุบไว้ก่อนอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับก็อาจจะมีงานใหญ่ที่อลังการว่าได้ระดับนี้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่งานเล็กแน่นอนไม่ใช่งานเล็กแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามมาดูนะว่าคุณแม็กซ์เดี๋ยวจะมาฝากผลงานอะไรไว้นะฮะใน
แผ่นดินไทยในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนะคะยอหญิงดอทออนไลน์ของเรานะก็จะนำเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องฮอตๆบ้างเป็นเรื่องฮอตๆบ้างในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์บ้างมาให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะได้เปิดโลกของเราก็ตอนนี้พอโลกของเรามันออนไลน์มันเปิดกว้างหมดในชีวิตนี้ไม่มีแค่ธุรกิจอย่างเดียวค่ะติดตามเรื่องราวดีๆเทรนด์ดีๆของโลกที่อาจจะเป็นอินสปิเรชันและเป็นเทรนด์ใหม่ในธุรกิจของคุณด้วยกันนะกับยอหญิง .online นะคะที่นี่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:30 นนะคะถึงเวลา 12:00 นโดยประมาณนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะ